ปริง2017มีอนิเมะทั้งหมดเกือบ70เรื่องนับเฉพาะที่ผมดู24เรื่องไม่นับภาคต่อกับเรื่องที่ยังไม่จบเหลือ16เรื่องทั้งหมดนี้จะถูกนำมาคัดสรรจัดอันดับหาเรื่องที่ดีที่สุดเพียงแค่5เรื่องเท่านั้นผมโอลินจากกูดูอนิเมะและนี่คือ5อันดับสุดยอดอนิเมะสปริง2017อันดับที่5เซโรคาราฮาชิเมรุมาโฮโนโชหรือเรียกแบบไม่ได้ง่ายขึ้นเลยว่ากริลมอร์ออฟซีโร่อนิเมะแนวแอคชั่นแฟนตาซีที่เล่าเรื่องราวการเดินทางของพี่เสือขาวโยเฮที่ดูตั้งแต่เริ่มจนจบเราก็ยังไม่รู้สักทีว่ามันชื่ออะไรกับซีโร่แม่มดโลลิที่เป็นผู้สร้างคัมภีร์เวทมนต์หรือคัมภีร์แห่งซีโร่แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของเรื่องนี้คงไม่พ้นความสัมพันธ์เจ้านายลูกน้องของซีโร่กับโยเฮที่นอกจากจะดูสนุกสร้างความขำขันให้แล้วยังมีเรื่องราวเบื้องหลังของทั้งคู่ที่เข้ากันอย่างลงตัวโยเฮที่ถูกคำสาปให้ร่างกายเป็นสัตว์ป่าจึงทำให้ผู้คนหวาดกลัวจนไม่มีใครอยากคบหาสมาคมด้วยส่วนซีโร่แม่มดที่หมกตัวอยู่แต่ในถ้ำตั้งแต่กำเนิดไม่เคยสัมผัสโลกภายนอกมาก่อนทำให้นอกจากเนื้อเรื่องหลักที่ต้องออกตามหาคัมภีร์แห่งซีโร่แล้วยังมีเนื้อเรื่องของสองตัวละครที่คอยเติมเต็มความเหงาของกันและกันอีกด้วยแม้เนื้อเรื่องของกิลมอร์ออฟซีโร่อาจจะไม่ได้สุดยอดหรือน่าตื่นเต้นที่สุดแต่ก็มีจังหวะและการผูกเรื่องที่ดีไม่รู้สึกว่าเนื้อเรื่องช้าหรือว่าเร่งรีบเกินไปพล็อตต่างๆของเรื่องที่วางไว้ตอนต้นก็มีผลต่อเนื่องจนถึงตอนท้ายแต่เรื่องนี้ก็ยังมีช่วงที่น่าเบื่ออยู่บ้างทำให้อยู่ได้เพียงอันดับที่5เท่านั้นอันดับที่4กวนสีเก้าโฉหรือเรียกง่ายๆว่า The King's Avatar อนิเมะคุณภาพจากแดนมังกรที่ทุกคนร่วมกันพร้อมใจกันบ่นว่ากูอ่านซับไม่ทันอีดอกเหมยที่เป็นเรื่องราวของเยซิลโปรเพลเยอร์โคตรสุดยอดระดับตำนานแห่งเกมกอรี่ที่โดนไล่ออกจากทีมไม่พอแล้วยังถูกบังคับให้ยก ID ที่เล่นมาเป็นเวลา10ปีให้กับคนอื่นอีกแต่ทั้งที่โดนขนาดนี้แล้วพระเอกของเรากับยอมแต่โดยดีถอนตัวออกมาและเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยการไปทำงานที่ร้านเกมและเริ่มเล่นเกมกอรี่ใหม่อีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เลเวล1นอกจากจะมีงานภาพและแอนิเมชันที่โคตรดีงามแล้วเสน่ห์ที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยก็คือความสนุกและความฮาของตัวละครพระเอกที่บอกตรงๆได้เลยว่ามึงนี่มันเกรียนได้ใจจริงๆแต่ด้วยความเกรียนแต่โคตรเทพของเยซิลนี่แหละที่ดึงดูดทำให้เราอินไปกับเรื่องนี้นอกจากจะสามารถสะท้อนสังคมคนเล่นเกมได้อย่างดีแล้วฉากแอคชั่นการต่อสู้ก็ทำได้แบบมันสุดยอดมากแม้จะมีเนื้อเรื่องเบื้องหลังที่เกี่ยวกับกิลต่างๆนานาที่ชวนสับสนและเข้าใจได้ยากมากแต่ด้วยคาแรคเตอร์และโทนที่โคตรสนุกแบบนี้ก็ทำให้เราลืมเรื่องเหล่านั้นไปได้เลยอันดับที่3สึกิกาคิเลใครจะเชื่อได้ว่าคนอายุมากอย่างผมเนี่ยจะสามารถซาบซึ้งไปกับเนื้อเรื่องความรักของเด็กมอต้นโง่ๆที่อาย2คนได้แล้วใครจะไปเชื่อได้ว่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างอากาเนะกับโคทาโร่จะทำให้ผมลุ้นยิ่งไปกว่าแม่บ้านที่กำลังดูละครเรื่องโปรดถึงแม้ว่าจะมีเนื้อเรื่องที่เรียบง่ายก็จริงแต่ด้วยวิธีการนำเสนอของเรื่องสึกิกาคิเลนั้นเรียกได้ว่าสุดยอดด้วยบทพูดที่แสนน้อยนิดแต่ใช้การสื่อสารด้วยภาษาร่างกายได้ดีและสมจริงมากๆแสงสีและภาพที่เข้ากับโทนเรื่องได้เป็นอย่างดีมุมกล้องที่ทำให้ฉากที่ไม่มีอะไรมีความหมายได้และนี่ยังไม่รวมดนตรีและเพลงที่โคตรจะเพราะอีกทำให้เรื่องราวธรรมดาธรรมดากลายเป็นเรื่องราวที่สวยงามเข้าถึงอารมณ์คนดูได้ดีมากๆดูแล้วฟีลกู๊ดอย่างแน่นอนหากจะมีเรื่องไหนในซีซั่นนี้ที่ผมอยากจะให้10เต็ม10แล้วล่ะก็คงไม่พ้นเรื่องสึกิกาคิเลอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตาม10เต็ม10ก็ไม่สามารถสู้ความลำเอียงที่ผมมีต่อแนวแฟนตาซีและความเป็นแฟนบอยที่ผมมีต่อเรื่อง Little Witch Academy ได้อย่างแน่นอนที่เราร่วมเดินทางไปโลกเวทมนต์ของอาโกะและพ้องเพื่อนเพื่อที่จะทำตามความฝันของเธอที่อยากจะเป็นแม่มดเหมือนอย่างชาริโอตที่สามารถสร้างรอยยิ้มและเติมเต็มความฝันให้กับผู้อื่นได้
และเป็นอีกหนึ่งอนิเมะคุณภาพจากสตูดิโอทริกเกอร์ที่ไม่ละทิ้งความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองไม่ว่าจะเป็นอาร์ตสไตล์หรือวิธีการนำเสนอที่เน้นความสนุกมันแบบล้ำจินตนาการบ้าบอคอแตกได้ดีมากๆแต่ความดีงามของ Little Witch Academia ไม่ได้มีเพียงเท่านี้เพราะระหว่างการเดินทางสู่ความฝันของอากโกะนั้นมีเรื่องราวอุปสรรคมากมายนับไม่ถ้วนเต็มไปด้วยเมสเสจและข้อคิดดีๆมากมายที่นอกจากพัฒนาอากโกะให้กลายเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วยังสั่งสอนและให้ข้อคิดดีๆแก่คนดูด้วยแต่ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องนี้จะไม่มีข้อเสียอะไรเลยถ้าจะให้ผมบ่นจุดด้อยของเรื่องนี้ก็คือมีการแบ่งเนื้อเรื่องที่ชัดเจนเกินไปถ้าหากลองสังเกตดูใน12ตอนแรกนั้นเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในโรงเรียนของอากโกะที่ไม่ว่าจะเป็นการเรียนวิชาต่างๆการฝึกฝนเวทมนต์การแข่งขันหรือการทำกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและในช่วงหลังที่เกี่ยวกับการค้นหาคำศัพท์ทั้ง7เพื่อปลดล็อกสุดยอดคาถามหารัญจวนที่เนื้อเรื่องทั้ง2นี้ถูกแบ่งแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงทำให้แอบมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามี2เรื่องมาวางต่อกันถ้าสามารถทำให้เนื้อเรื่องทั้ง2ไปด้วยกันได้เนียนกว่านี้ก็คงจะดีไม่น้อยแต่อย่างไรก็ตามด้วยเนื้อเรื่องที่สนุกอลังการน่าจดจำบวกกับตัวละครที่น่าสนใจนับไม่ถ้วนก็ทำให้ Little Witch Academia ครองอันดับที่2แต่ก่อนที่จะไปอันดับที่1นั้นผมขอพูดถึงอนิเมะบางเรื่องที่ไม่ได้ติด Top 5แต่ควรค่าแก่การพูดถึงอย่างฟูคุเมนเคโนสอนิเมะแนวความรักและดนตรีที่ตบหน้าสอนฟูกะว่าอนิเมะแนวนี้จะต้องทำอย่างไรกันและแกนบลูแฟนตาซีอนิเมะที่ดัดแปลงจากเกมมือถือด้วยสไตล์ของภาพและเนื้อเรื่องที่ทำให้ย้อนนึกถึงเสน่ห์ของการเล่นเกม JRPG อีกครั้งบวกกับข้อคิดให้กับคนดูอีกว่าสายฟรีแม้คุณจะลำบากพยายามมากแค่ไหนก็ตามก็ไม่มีทางสู้สายเปย์ได้และแล้วก็ถึงอันดับที่1ถ้าหากคุณลองสังเกตดูดีๆนะที่ผ่านมาทั้ง4เรื่องและติดตามโพสต์ของผมในเพจกูดูอนิเมะแล้วล่ะก็คุณก็อาจจะพอคาดเดาได้แล้วว่าอันดับที่1ของผมนั่นคือเรื่องอะไรอนิเมะที่สามารถตอบโจทย์คนชอบดูการ์ตูนขี้เหงาเปล่าเปลี่ยวหัวใจอนิเมะสำหรับคนที่ชื่นชอบตัวละครสาวน้อยน่ารักน่ารักและสุดยอดอนิเมะสปริง2017นั่นก็คือเอโรมังกาเฮ้ยเดี๋ยวเอาเด็กโรคจิตหื่นกามออกไปจากอันดับกูเดี๋ยวนี้เอาใหม่และอันดับที่หนึ่งก็คือชูมัตสึนานิชิเตมัสกะอิโซกาชิเดสกะสุกุเตะโมระเตะอิเดสกะหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าสุกะสุกะขอบคุณพระเจ้าแอนิเมะแนวแฟนตาซีดราม่าโรแมนซ์ที่ให้คุณเซกูดบายตับของคุณไปได้เลยแล้วเรื่องสุกะสุกะนี่มันดียังไงทำไมผมถึงต้องให้เป็นอันดับที่หนึ่งไม่ต้องพูดอะไรมากเพียงแค่ตอนที่1เท่านั้นคุณก็สามารถรับรู้ออร่าความดีงามของอนิเมะเรื่องนี้ได้แล้วจากเพลงประกอบ Scarborough Fair ที่ถูกนำมาใช้ในฉากเดินสำรวจเมืองของคือทอริกับวิลเลียมที่นอกจากเพลงจะเพาะแล้วงานภาพแอนิเมชันแสงสีเสียงก็ถือว่าดีงามไม่แพ้กันเลยแล้วก็ยังมีเพลง Always in My Heart ที่เข้ากับโทนเรื่องได้อย่างน่าเหลือเชื่อทำให้นี่เป็นหนึ่งในอนิเมะที่มีซาวประกอบที่ดีที่สุดประจำซีซั่นนี้อย่างไม่ต้องสงสัยแต่ดนตรีก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่ดีงามเพราะสิ่งที่จะทำให้อนิเมะนั้นน่าสนใจได้ก็ต้องมีตัวละครที่น่าสนใจเช่นกันและบอกได้เลยว่าวิลเลียมกับคือโทริเป็น2ตัวละครที่มีมิติความซับซ้อนและมีพัฒนาการที่น่าสนใจมากๆเริ่มจากวิลเลียมมนุษย์คนสุดท้ายที่มีอายุยาวนานกว่า500ปีแต่ไม่มีเป้าหมายและแรงจูงใจในการใช้ชีวิตอีกต่อไปเพราะทุกๆสิ่งที่ตัวเองเคยมีหรือรู้จักนั้นได้หายไปหมดไม่เหลืออะไรอีกแล้วและคือโทรินักรบแฟรี่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้แล้วคิดว่าชีวิตของตนเอง
มีเพียงไว้เพื่อต่อกรกับสัตว์ประหลาดเพียงเท่านั้นการเดินทางและพัฒนาการของ2ตัวละครนี่แหละคือแกนหลักและใจความสำคัญของเรื่องนี้ที่ทั้งสองต่างเรียนรู้จากอีกฝ่ายและเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปของกันและกันแม้เนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับโลกใบนี้และการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดอาจจะชวนสับสนและมีคำถามที่ไม่มีคำตอบบ้างแต่เนื้อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวิลเลียมกับคือโทลินั้นเป็นอะไรที่สวยงามและตราตรึงเข้าไปในหัวใจของผมแม้ในฉากแรกสุดของเรื่องนี้อาจจะทำให้เราพอรู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีดราม่าหนักหน่วงรอคอยอย่างแน่นอนซึ่งการรู้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยอาจจะทำให้ฉากสุดท้ายของเรื่องนี้พีคน้อยลงไปก็ได้แต่ด้วยการเขียนบทอย่างชาญฉลาดที่นำบทโมโนล็อกเดิมของคือทุลิในตอนที่1มาใช้ใหม่อีกรอบแล้วแทรกข้อความของวิลเลียมเข้าไปทำให้บทมีพลังมากยิ่งขึ้นแค่นั้นยังไม่พอยังมีการกระทำของตัวละครทั้งสองที่สุดสะเทือนใจเพิ่มเข้าไปอีกทำให้ฉากนี้เป็นฉากที่สามารถดึงทั้งอารมณ์สุขและทุกข์ออกมาในเวลาเดียวกันเป็นฉากที่เต็มไปด้วยมวลพลังความรู้สึกและเป็นฉากที่สรุปการเดินทางของตัวละครทั้งสองและผมก็เชื่อว่านี่จะเป็นหนึ่งในฉากจบที่ดีที่สุดในวงการอนิเมะสุดท้ายนี้สุกะสุกะเป็นทัวร์การเดินทางผ่านมุมมองผ่านความรู้สึกและผ่านอารมณ์ของวิลเลียมกับคือโทริที่ให้เราร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับตัวละครทั้งสองจนถึงวาระสุดท้ายแม้เรื่องนี้อาจจะจบแบบ sad ending แต่สุกะสุกะก็สามารถพาผมไปพบกับความสุขความเศร้าความหวังรอยยิ้มและน้ำตาและนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้สุกะสุกะคือสุดยอดอนิเมะประจำสปริง2017และนี่ก็คือท็อป5อนิเมะสปริง2017หากคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรก็เชิญคอมเมนต์กันได้เลยครับหากมีคำแนะนำติชมอะไรก็คอมเมนต์ได้เช่นกันนี่เป็นคลิปแรกของผมด้วยความสามารถอันน้อยนิดอุปกรณ์ที่ไม่ได้มีอะไรดีเลยก็อาจจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ดูกากไปบ้างก็ขออภัยณที่นี้ไว้ด้วยหากอยากให้กำลังใจหรือสนับสนุนกับผมก็เรียนเชิญกดปุ่ม Subscribe ติดตามช่องกูดูอนิเมะสำหรับวันนี้กับผมโอลีนจากกูดูอนิเมะคงต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ